พุทธประวัติตอนที่8จ้าเราได้ละเครื่องผูกมัดคือความเป็นคฤหัสถ์เรียบร้อยแล้วหมายถึงว่าพอเปลี่ยนยูนิฟอร์มใจก็ต้องเปลี่ยนตามยูนิฟอร์มไปด้วยใจจะต้องเป็นนักบวชความคิดถ้อยคำที่จะใช้การกระทำต้องเป็นแบบนักบวชแล้วท่านก็เริ่มบำเพ็ญเนกขัมมะท่านก็ลำพึงว่าการบรรพชาของอันยอบเยี่ยนเราได้แล้วเราได้บวชแล้วเราจะบำเพ็ญสมณธรรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปการที่เรามีความเพียรนี้สักวันหนึ่งเราย่อมจะได้รับความสุขจากการบำเพ็ญสมณธรรมคือการทำสมาธิถ้าหาไม่ทำสมาธิก็จะขาดไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญามีศีลทำเป็นบ่อเกิดแห่งสมาธิสมาธิเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาปัญญาในระดับที่เลยความคิดที่คิดไปไม่ถึงนั่นแหละศีลสมาธิปัญญามันต้องไปด้วยกันไตรสิกขานี้ความสุขในเพศสมณะที่ท่านสุเมธดาบสได้รับมี8ประการคือโอ้น่าสนใจจริงๆ 1. ไม่มีการหวงแหนทรัพย์และของที่มีค่ามากคือมาบวชแล้วเนี่ยเราไม่ได้หวงแหนหรือผูกพันกับทรัพย์อันใดเลยเพราะชีวิตสมณะเป็นชีวิตที่แสวงหาแต่กุศลธรรมแต่เพียงอย่างเดียวชีวิตสมณะเป็นชีวิตที่แสวงหาแต่กุศลธรรมแต่เพียงอย่างเดียว onlyกุศลธรรมอย่างเดียว 2. แสวงหาบิณฑบาตที่ไม่มีโทษแสวงหาบิณฑบาตที่ไม่มีโทษหมายถึงไม่ต้องไปเบียดเบียนชีวิตสัตว์ไม่ต้องประกอบการหุงต้มอาหารเองคือไม่หุงต้มเองไม่มีเตาไฟฟ้าแต่ว่ามีคนทำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราเป็นแต่เพียงไปบิณฑบาตให้ลงมาบิณฑบาตพร้อมๆกันจะดีหรือไปเดินบิณฑบาตถ้าหากเป็นผู้มีบุญที่สั่งสมมาญาติโยมปวารณาตัวจะมาเลี้ยงที่วัดแล้วก็มาบิณฑบาตที่หอฉันอย่างนี้ถึงเรียกว่าแสวงหาบิณฑบาตที่ไม่มีโทษแล้วก็อย่าไปติดรสอาหารอะไรเลยมีแล้วก็กองๆแกมๆไปให้มันหนักๆท้องก็เอาละ 3. บริโภคบิณฑบาตที่เย็นหมายถึงปราศจากการบริโภคด้วยอำนาจตัณหาอย่างนี้เรียกว่าบริโภคบิณฑบาตที่เย็น 4. ไม่มีกิเลสที่เป็นเหตุบีบคั้นจากข้าราชตระกูลในเรื่องการเสียภาษีคือพอเป็นนักบวชแล้วเนี่ยพระราชาก็ดีผู้ปกครองก็ดีหรือกฎหมายบ้านเมืองก็ดีเนี่ยเขาไปมาเก็บภาษีหรอกหาเลือดจากปูว่ายากแล้วหาปัจจัยจากพระยากหรือจากนักบวชไม่มีมีแต่เอามาทำงานพระศาสนาและยังได้รับการเคารพกราบไหว้จากชนทุกชั้นข้อที่5ปราศจากความกำหนัดความพอใจในเครื่องอุปโภคและเครื่องบริโภคทั้งหลายคือเฉยๆกับของกินของใช้เฉยๆไม่ได้ทะยานอยากอะไรอย่างนั้นเฉยๆทำให้ปราศจากภาระในการดูแลรักษาเครื่องอุปโภคและเครื่องบริโภค 6. ไม่ต้องกลัวโจรปล้น 7. ไม่ต้องคลุกคลีกับพระราชาและอำมาตย์ของพระราชาไม่ต้องคลุกคลีไงแหละเพราะฉะนั้นจะมาว่าไม่รับแขกนะไม่ต้องคลุกคลีทำให้อยู่อย่างสงัด
ได้รับความวิเวกทั้งกายและใจต้องทำความเข้าใจนักบวชกันนะจ๊ะต้องเข้าใจไม่ใช่รังเกียจหรอกอยากเจออยากพูดอยากคุยแต่ว่าก็ต้องให้โอกาสในการฝึกตัวด้วยเห็นไหมเหมือนอย่างท่านสุเมธดาบทนี่ไงล่ะจ๊ะ 8. ไม่ถูกขัดขวางในทิศทั้ง4คือไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคในทิศทั้ง4เลยจะหันหน้าไปไหนก็สบายสบายมีปิติมีความเบิกบานเปรียบเสมือนนกที่จากคอนเห็นไหมมีอิสระที่จะบินไปทุกหนทุกแห่งตามที่ใจปรารถนาคือใจเนี่ยหันไปทิศไหนก็ไม่มีเครื่องกังวลสักทิศเดียวหันไปทางทิศเหนือก็ไม่กังวลตะวันออกไม่กังวลทิศใต้ไม่กังวลตะวันตกไม่กังวลดูแล้วมันเบิกบานสบายใจเพราะใจไม่มีห่วงไม่มีกังวลเลยนั่นคือข้อที่8ทั้งหมด8ข้อท่านสมัยเดบทจึงมาเป็นสมณธรรมได้อย่างเต็มที่มาบวชเพื่อการนี้แล้วท่านยังได้กล่าวถึงลักษณะของสถานที่จงกรมที่ดีด้วยการเดินจงกรมก็คือการเดินทำสมาธิต้องเข้าใจนะมีเดินแก้เมื่อยกับเดินให้เมื่อยแต่เดินแก้เมื่อยเพราะว่านั่งสมาธิแล้วมันเมื่อยก็เปลี่ยนอริยบทมาเดินแต่ก็อยู่ในสมาธิถ้าใจเป็นสมาธินี่เขาเรียกว่าเดินแก้เมื่อยถ้าใจไม่เป็นสมาธิเนี่ยเดินให้เมื่อยทางจงกรมที่ดีต้องเว้นจากโทษ5ประการคือต้องเว้นจาก5ข้อนี้คือ1พื้นดินไม่แข็งและขรุขระเพราะเท้าทั้งสองข้างจะได้ไม่เจ็บปวดพองขึ้นซึ่งเป็นเหตุทำให้จิตไม่แน่วแน่ไม่ตั้งมั่นเรียกว่ากรรมฐานวิบัติคือกรรมฐานเสียไปเลยก็เดินกระย่องกระแย่งอย่างนี้เนี่ยดูภาพเอาก็แล้วกันอย่างนี้ไม่ใช่ทางจงกรมดังนั้นพื้นที่เดินจงกรมควรจะเป็นดินหรือทรายที่อ่อนนุ่มและเรียบเพื่อความถึงพร้อมแห่งกรรมฐานและทำจิตให้แน่วแน่สองเมื่อมีต้นไม้อยู่ภายในที่จงกรมศีรษะอาจชนกิ่งไม้ได้ในขณะเดินยองกลมทางลกด้วยแล้วมีกิ่งไม้มาเนี่ยถ้าก้มลงข้างล่างกลัวจะไปสะดุดอะไรหัวก็ชนนี่ถ้าเงยข้างบนก็สะดุดข้างล่างอันนี้เป็นโทษของทางจงกลม 3. สถานที่จงกลมไม่ปกคลุมด้วยหญ้าลกๆหรือถาวรเป็นต้นเพราะในเวลากลางคืนอาจจะเหยียบสัตว์เล็กสัตว์น้อยตายได้อาจเหยียบสัตว์ตายหรือไม่ก็อาจถูกกัดตายไม่เราทำมันตายมันก็ทำเราตายแหละอาจจะเจองู 4. ทางเดินจงกรมไม่แคบจนเกินไปจะได้เดินได้สบายๆไม่ต้องกลัวว่าเล็บหรือนิ้วเท้าบ้างจะสะดุดขอบจงกรมทำให้บาดเจ็บได้บางทีไปประหยัดที่ไอ้ความกว้างของจงกรมเล็กไปสะดุดแล้วก็5ทางจงกรมก็ต้องไม่กว้างจนเกินไปมันจะทำให้จิตนิพพานจิตมันก็จะกระจายเอาไปอยู่ขอบทางจงกรมต้องพอดีอันนี้ก็ต้องศึกษาไว้นะจ๊ะไม่ศึกษาไม่ได้ขนาดของเส้นทางจงกรมเนี่ยเขากำหนดเอาไว้เนี่ยยาว30เมตรแต่ความกว้างนี่ควรจะอย่างน้อยสักเม็ดนึงที่พื้นอ่อนนุ่มเกลี่ยทรายไว้เรียบเพราะนั้นใครจะไปทำทางจงกรมไว้ที่บ้านเดินแก้เมื่อยก็เอาจ้ะเดินหลังจากท่านสุเมธดาบสได้เดินจงกรมแล้วท่านก็ได้เปลี่ยนอริยบทจะเดินกสิณบริกรรมบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในอาสมนั้นนั่งไปในอาสมไปนานๆในอาสรัมไปนานๆเนี่ยใจมันก็สงบไปได้ในระดับหนึ่งท่านก็มาพิจารณาดูถึงแม้เราจะมีอาสรมอย่างนี้มีบรรณสราแต่ก็มันก็ยังมีโทษถึง8ประการคืออย่าลืมตอนนั้นท่านกำลังฝึกอยู่นะครับฝึกใหม่ท่านอยากจะมักน้อยให้มันมากกว่านี้จะได้เกลี้ยง
ก็เห็นโทษของการอยู่ในอาสรม8ประการคือ1ถ้าเรามีห้องหับอย่างนี้แล้วก็เราสามารถสะสมข้าวของได้อย่างมากเดี๋ยวก็ต้องเก็บต้นเก็บตีเดี๋ยวอะไรมาเนี่ยถือว่าเป็นภาระในการดูแลรักษาโอ้มีภาระมาเขาบวชแล้วไม่อยากจะมีภาระเพราะท่านกับบริจาคทรัพย์ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วต้องการเหลือแต่ตัวกับหัวใจเท่านั้นแหละกับบริการที่จำเป็น 2. อาคารนั่นน่ะอาสรมนั่นน่ะหรือกุฏินั่นน่ะมันก็มีวันผุมันพังมันก็ต้องเสียเวลามาต้องซ่อมแซมกันงั้นเดี๋ยวฝนแดดอะไรต่างๆลมมันเข้ามาอีก 3. เกิดมีผู้ที่มีอาวุโสกว่าเป็นพันเตกว่ามาถึงมาเยี่ยมก็จำต้องเสียสละให้อีกให้เข้าไปอยู่แล้วจะอยู่ดูแลดีหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะเพิ่งจะเจอกันใหม่ๆ 4. การอยู่ในที่มุงที่บังนานๆเนี่ยจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยไม่คุ้นเคยกับธรรมชาติทำให้ไม่ค่อยทนร้อนทนหนาว 5. เป็นเหตุให้อาจจะทำความชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นได้เพราะว่ามันเป็นที่รับตาคนมันมีที่มุงที่บังจริงเลยว่าบวชมาเพื่อสร้างสมกุศลธรรม 6. บางทีเนี่ยมีมาเข้ามาขอเบาอยู่บ่อยๆเนี่ยผู้ที่เป็นเพื่อนสหธรรมิกกันมาเนี่ยบางทีเราอาจจะเกิดความรู้สึกหวงแหนเพราะมาถี่เหลือเกินอย่างเงี้ยมาเป็นของเราเนี่ยใจมันก็จะสูญเสียความสงบสูญเสียความดีไปจากใจที่เรียกว่าอารมณ์เสียไปเนี่ยอารมณ์สูญเสียความดีจากใจไปอารมณ์ด้วยสูญเสียความสงบของใจไปไปได้ความไม่สงบมากับอารมณ์ที่ไม่ดีเข้ามาซึ่งถือว่าเป็นอันตรายต่อการบำเพ็ญสมณธรรมเป็นอย่างยิ่ง 7. มันทำให้คล้ายๆกับไม่แตกต่างจากบ้านเลยคล้ายๆกับยังมีครอบครัว 8. พอมันมีที่มุงที่บังอย่างนั้นเนี่ยเลี้ยวคนกันมาแล้วก็เป็นที่อาศัยของสัตว์ด้วยเพราะว่าแมลงมันมาเนี่ยพอมันมีตะเกียงมีแสงสว่างแมลงมันก็มาพอมาก็สัตว์กินแมลงก็ตามมาพอสัตว์กินแมลงตามมาสัตว์ที่กินสัตว์กินแมลงมันก็ตามมาอีกมันก็ตามมาเลยกลายเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์พวกนี้และที่เยี่ยมเยียนทุกคนมันเป็นเครื่องกังวลมากเพราะฉะนั้นน่ะใจท่านอยากจะบำเพ็ญสมณธรรมอย่างเดียวเพราะฉะนั้นไม่เอาละอาสรมที่เทวดามาเนรมิตให้ก็ไม่ต้องการละไปดีกว่าเข้าป่าไปอาศัยอยู่ที่โคนไม้อย่าลืมตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆนี่ท่านอยู่ที่โคนไม้โคนไม้ไม่มีกรดไม่มีมุ้งไม่มีอะไรเลยอยู่โคนไม้ถามว่ายุงกัดไหมไม่กัดแต่ดูดดูดอย่างเดียวมันมีทุกคนทุกแห่งนะจ๊ะไม่เว้นกันทั้งนั้นแหละทำไงอดทนสองคำนั่นแหละอดทนอยู่โคนไม้ไปแล้วไปโคนไม้แล้วทีนี้ก่อนจะเลือกอยู่โคนไม้ท่านพิจารณาดูสิว่ามีคุณอย่างไรการได้อยู่โคนไม้มีคุณถึง10ประการการอยู่โคนไม้1มีความขวนขวายน้อยหมายถึงว่าไม่ต้องไปเตรียมการอะไรเลยพอไปถึงเห็นโคนไม้อยู่ได้เลยอยู่ได้เลยปุ๊บปัดกวาดก็ทันทีอยู่เลย 2. การดูแลรักษาก็น้อยแค่เอาไม้กวาดปัดปัดกวาดกวาดใบไม้เพราะฉะนั้นการปัดกวาดใบไม้อยากเยื่ออะไรต่างๆอย่านึกว่าเป็นงานตามๆ
เป็นงานชั้นพระบรมโพธิสัตว์ทำทั้งสิ้นการออกกำลังกายอย่างนี้เขาเรียกว่าแอโรบิกที่สมบูรณ์ที่แท้จริงคือร่างกายเราจะได้รับการเคลื่อนไหวมีการถ่ายเทของเสียจากร่างกายทางลมหายใจและเอาสิ่งดีๆเข้าไปในร่างกายเหงื่อออกขับของเสียสิ่งดีๆเข้ามานี่แหละที่แท้จริง 3. ไม่ต้องมีใครมาปลุกแต่จะตื่นขึ้นเองอย่างสดชื่นและได้รับบรรยากาศอันสดชื่นในยามเช้าซึ่งเป็นเหตุทำให้ไม่ตื่นสายคือนอนหลับเพียงพอไงแหละพออิ่มเต็มก็ลุกขึ้นที่ตื่นสายว่ามันนอนไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่เขาเรียกว่านอนอดๆเหมือนรับประทานอาหารไม่อิ่มเหมือนกันมันก็กระหายร่างกายถ้าไม่อิ่มมันก็จะต้องนอนไปเรื่อยๆแต่นี่สดชื่นเลย 4. เป็นพื้นที่เปิดเผยหมายถึงเมื่อแค่คิดว่าจะทำความชั่วก็ละอายละไม่กล้าทำหรืออย่างน้อยก็กลัวคนอื่นเขาจะเห็นอายไม่ทำเพราะเป็นที่เปิดเผยกุศลธรรมก็ย่อมตั้งขึ้นอยู่ในใจ 5. มันหายใจได้สะดวกไม่อึดอัดเพราะเป็นสถานที่โล่งๆว่างๆอากาศถ่ายเทอย่างดีทีเดียวแต่อย่าลืมว่าต้องเลือกโคนไม้ด้วยนะโคนต้นไม้ชนิดไหนต้องเลือกกันอีกดูให้ดีทีเดียว 6. ไม่ต้องหวงแหนสถานที่นั้นเป็นการตัดความกังวลในความเป็นเจ้าของหมายความว่าใครมาแย่งเหรอเปลี่ยนต้นสับบาปอ๋ออยากได้เอาไปเลยแล้วไปหาต้นใหม่ไม่มีหวงแหนบอกโอ้เยอะแยะโน่นเป็นล้านต้นเลือกเขาเลย 7. เมื่อจากไปก็ไม่อาลัยอาวรณ์หรือเสียดายเลยโคนไม้นี่มันมีอนุภาพอะไรก็ไม่รู้นะต้นไม้ใหญ่ๆนี่นะที่มีใบดกร่มเงานี่นะแล้วเราไปลองปัดกวาดให้สะอาดนี่นะให้เตียนเลยแล้วเอาอาสนะไปปูลองนั่งนะเอาหญ้าเอาฟางอะไรเนี่ยแล้วก็เอาอาสนะปูให้ก้นเนี่ยมันสูงกว่าข้างหน้านิดนึงจะได้นั่งตัวตรงๆหน่อยเพราะว่าสุขภาพแข็งแรงขึ้นอยู่ที่กระดูกสันหลังตั้งตรงกายพรหมที่อายุยืนเพราะกายตรงเราจะมีความรู้สึกมันดีอย่างเลยเนี่ยเบิกบานไงกันไม่รู้เบิกบานเวลาไปนั่งโคนต้นไม้เนี่ยเบิกบานมีความสุข 8. ไม่ต้องมีการบังคับขับไล่ให้ออกจากสถานที่นั้นเพราะว่ามาอยู่เพียงลำพังคนเดียว 9. อยู่โคนไม้มันมีปิติมีความอิ่มเอิบใจ 10. ไม่มีความห่วงใยในสถานที่นั้นเพราะว่าเสนาสนะคือโคนไม้นั้นหาได้ง่ายมันหาง่ายท่านสุเมธดาบทได้พิจารณาถึงคุณ10ประการอย่างนั้นแล้วจึงได้เข้าไปอาศัยอยู่ที่โคนไม้ภาระเครื่องกังวลก็หมดไปเลยตอนนี้หมดไปแล้ววันรุ่งขึ้นท่านสุเมธดาบทก็เข้าไปดิบินาบาตในหมู่บ้านชาวบ้านก็ได้เห็นมาแล้วดาบทมาโอ้วันนี้เนื้อนาบุญมาเตรียมอาหารอย่างดีมาเลยท่านได้อาหารในบาทแล้วก็มาทำภารกิจเสร็จแล้วก็กลับมาสู่โคนไม้ดูคิดต่ออีกถ้าไปแล้วเนี่ยได้อาหารดีๆอย่างนั้นก็ก็ม่วนอิหลีดีที่เชิดแล้วฉันอย่างเดียวไม่คิดต่อเราไม่ได้บวชเพื่อหวังจะได้อาหารอย่างเลิศรสอย่างนี้ธรรมดาอาหารนั้นน่ะถ้าไปติดรสมันมีแต่ทำให้เกิดความมัวเมาในรสอาหารแล้วก็จะอาหารมาจากไหนก็แล้วแต่พอถูกขับถ่ายออกมาเหมือนกันนี่ท่านสุเมธดาบทว่าเห็นไหม
เราควรขบฉันแต่ผลไม้ที่หล่นเองดีกว่าเพื่อแต่ความเมามันในการขบฉันภัตตาหารหล่นเองนะคือมันสุกงอมในที่หล่นมาท่านสุเมธบดได้บำเพ็ญเพียรอย่างอุกฤษเพียงแค่7วันก็สามารถทำสมาบัติ8และอภิญญา5ให้มันเกิดขึ้นได้คือได้รูปฌาน4ได้อรูปฌาน4แล้วก็ได้หูทิพตาทิพและลึกชาติได้มีฤทธิ์ทางใจแสดงอิทธิฤทธิ์ได้เหาะเหินเดินอากาศได้ได้อภิญญา5นี่คือเรื่องราวพุทธประวัติตอนที่8จ้า